หลังจากที่เรานั้นได้น้อมใจถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะได้ทำให้